สวัสดีครับพบกับผมแอดนและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าโลกคู่ขนานกับตำนานวีรบ,บุรุษที่ถูกลืมเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีรูปสมัครสมาชิกแล้วนะท่านตามเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวกับผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะ และหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆตนโฆษณามัขัดจวัหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมัเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา a d c a t 4K นะครับ เปิดเรื่องมาในตอนที่4ซึ่งในตอนนี้นะครับทางวาเนซ่าเนี่ยก็กลายเป็นร่างเทพไปแล้วนะแล้วมาอยู่ต่อหน้าของทั้ง2คนนะครับซึ่งนั่นก็คือทางไคแล้วก็ทางลีเน่นั่นเองนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากปากของทางน้องลีเน่ก็ได้บอกว่าทางตรงทางวาเนซ่าเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อน,นอมากๆเลยเมื่อทางน้องลีเน่เห็นแบบนี้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้รีบพุ่งเข้าไปกอดทางวาเนซ่าเลยนะแล้วก็ได้ไล่ให้ใครนะครับหนีไปโดยเร็วที่สุดเลยแล้วตัวของน้องนั้นก็ได้ใช้พลัังงงงงอออะะไรรบาาาาาาาย่านะ่นเเืททํกคุมขซ ทั้งตัวของทางวานเนซ่าเนี่ยก็ได้มองบาเรียนะแล้วก็ได้บอกว่านี่มันบาเรียของเผ่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี่ว่าจะคิดจะขังข้าไว้งั้นเหรอขังข้าด้วยบาเรียเปลอบบางพันนี้น่ะเหรอซึ่งภายในพิบตาเดียวนะครับวานเนซซาในเธอเนี่ยก็ได้ทาการระเบิดบาเรียนทิ้งไปเลยนะซึ่งก็โคตรง่ายได้เลยซึ่งใครเห็นทางเลนเนี่ยปิวกระจายออกมาแบบนี้นะครับตัวของใครเนี่ยก็รีบพุ่งไปทําการโจมตีทางวานเนซ่าเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับทางวานเนซ่าตัวของเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังเวทของเธอนะทาการโจมตีทางเพลับไปซึ่งงทาเ์กลังไปแล้ว เลยได้ว่าใครในตอนนี้สลบไปแล้วก็ว่าได้วานเดซ่าเนี่ยตรงเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้านั่นน่ะมันตายไปแล้วนะเจ้าอยังไงดีล่ะคุณหญิงจะรังแคนงชันหรือเปล่าหรือว่าเจ้าน่าที่หาจุ๋จู๋ไปคนเดียวและท่านั้นเองนะครับทั้งตัวของทางเลเน่เน่ตัวของเธอนั้นร่างของเธอก็ได้มีพลังอะไรบางอย่างเปล่งออกมานะแท่้นหมดในร่างกายของเธอนะครับก็กำลังฟื้นฟูตัวเองอยู่นั่นเองเรเน่ได้พูดขึ้นมาว่าตัวของเธอเน่ะจะไม่มีวันโยกโทษให้ทางวานเดม่าเป็นอันขาเะรร่่งงทททีีาาาพวมด หมดผ่อพันผสมกันม่วซอไปหมดนั่นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งภายในพลีตานั้นนะครับขณะที่เธอกำลังสงสัยอยู่นั้นดินเน่เธอเนี่ยก็ไม่ฟังอะไรแล้วนะเดี๋ยวเข้ามาชกท้องทางวานเนซ่านะครับจนเธอเนี่ยจุกไปเลยนะวานเนซ่าก็ได้ข้าใจแล้วนะครับว่านี่นะคื่อด้แท้จริงของเธองั้นสินะและทางวานเนสซ่าในตอนนี้ตรงเธอเนี่ยก็ได้โดนยำยับเลยนะครับแต่ว่าจะยับพนันไหนทางวานเนซ่าตรงเธอเนี่ยก็พลังเนือกว่าอยู่ดีนะแล้วก็ได้บอกว่านี่นะมันช่างหน้าขันอะไรเช่นนี้เจ้าผ่อพันผสมผู้เปล่งประกายเยยจ้้าาใหมวลันนนุษ์ เนื่องจากข้าไม่ได้สบายสบายแล้วหรือว่าเจ้ากลัวที่จะถูกเจ้ามนุษย์นั่น,น,นเห็นร่างแท้จริงนั้นหรอข้าเข้าใจดีเลยว่าเผ่ามนุษย์นะ่ะเป็นเผ่าที่อ่อนแอและขี้ขาที่สุดพวกมันหวานกลัวปีศาจเลียดช่างสัตว์อสูรรังเกยียจวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์และเลือดสยาเทพต่างทินถึงท่านในแท้จริงของเจ้าแส่งดงานอยู่ก็จริงแต่มาทำให้เจ้ายิ่งห่างไกลความเป็นมนุษย์ทำให้าาเจ้าลังเลวว่าเจ้าน่าจะถูกเรียกว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์ประหลาดเสือพูดขนาดนี้นะครับทานนร์โนลินเน่ตัวของน้องเน อะไรอีกต่อไปแล้วต่อให้จะเสียใจยังไงใครน่ะไม่ฟื้นกลับมาหรอกนะเธอน่ะจงตายไปพร้อมกับชันซะร่ะซึ่งทางวานิ่านะครับต้งเธอเนี่ยก็ได้โดนทางลีเนะนะจับล็อกมือทั้งสองข้างเลยนะครับและทางลีเนะเนี่ยก็ได้ใช้อาคมต้องห้ามซึ่งมันก็เป็นอาคมที่มีเชื้อโรคนะครับเข้าไปในร่างกายของทางวานิ่าเลยนะจนเลือนของออกหงออกตาเลยนะครับในตอนนี้ทางวานิส่าเสืออาคมนี้นะครับม,มีทางอยู่ยั้งมันได้แน่นอนซึ่งน้องเนี่ยกัจะดับหรือว่าผีชีพไปพร้อมกันทั้งสองคนเลยนะครับแต่ก เคล็อาคมต้องห้ามนี้นะครับเหมือนจะต้องใช้พลังงานหรือว่าพลังเวทอยู่ดีวันเดซ่าตองเธอเนี่ยก็เกือบตุยแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่านี่แหละเหตุผลที่เผ่าพันธุ์ของเจ้าพายแพ้ที่นี่คือรังของข้าข้าก็ต้องเตรียมพร้อมรับการลุกร้านของเผ่าพันธุ์อื่นอยู่แล้วสิแล้วก็ใช่แล้วนะครับท่านด้นานหลังของทางวันเนซ่าเนี่ยก็ได้มีวงเวทอะไรบางอย่างนะปรากฏออกมาเธอดอธิบายมาว่าคำสาปนะครับทางงานเป็นวงกว้างได้มันคือวงเวทคำสาปสําหรับสก,กัดการพลังของเผ่าวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์พอศักดิ์อส ใจของทุกเผ่าพันธุ์คงจะได้รับคําสาปข,ของทั้ง3เผ่าไปและก็แปลกใจมากๆที่ยังคงพนลังเว้นไว้ได้ขนาดนี้การเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชเสียจริงเป็นได้แค่เผ่าพันธุ์รึ่งกลางๆที่ไม่เ้าพกเผ่าพันธุ์ใดๆเลยไม่เข้าใจจริงๆว่าตัวของทางเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่แล้วก็ใช่แล้วละครับตัวของทางลินเน่ตัวของน้องก็ได้รู้สึกผิดมากๆเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยทำภาร,รกิจไม่สําเร็จนั่นเองนะครับซึ่งก็ขอโทษใครแบบร้องไห้ไปด้วยเลยนะในตอนนี้แล้วน้องเนี่ยก็ได้กะจะยอมแพ แต่ก็นั่นแหละนะจังหวะแบบน,นี้น้ทางเพคของเราก็ได้พลากดตัวออกมาแล้วก็ได้บอกว่าเธอจะขอโทษทำไมล่ะลีเน่ถ้าเธอไม่สู้ต่อทุกอย่างคงจบไปแล้วเพราะเมื่อกี้ฉันไม่ได้สติเลยวานเนซ่าก็ได้ตกใจนะครับว่าเจ้ามนุษย์เจ้าทาอะไรกันแนะ่โดนเวละเ,ะเบิดไประยะเผาคนขนาดนั้นไม่มีทางที่มนุษย์คนไหนรอดไว้ได้หรอกนะทางตัวของใครนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอว่ารแล้วก็ได้จ้องมองมทีดาบของเขานะพราะกับคิดในใจว่าเจ้านีเนี่ยช่วยฉันไ้อีกแล้วสินะสิ่งทางตัวของทางวานเนซ่านะครับในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ ด้วบว่ากอีกแค่รอดจากวงเวทของฉันไปแค่2ครั้งยังไม่หวัดดีไปหน่อยเลยแม้เจ้าจะไม่ถึงตายแต่ระหว่างที่ไอ้ตรงเครื่องกลางนั่นต่อสู้กับข้าแค่เจ้าฟื้นกลับมาก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยไม่ใช่หรอถ้าเป็นของเรานะครับตรงเขาก็ได้ตอบกลับไปแบบนิ่มๆเลยนะว่าเพราะแบบนี้นะครับตรงเขาเนี่ยถึงต,ต้องเอาชนะทางวานเดซ่าให้ได้นั่นเองรินเน่เดินผ่านได้ชีวิตเพื่อต่อสู้กับทางวานเดซ่าส่วนตัวของเขานั้นก็เหมือนกันเราทาวานเดซ่านะครับตรงเธอเนี่ยก็ได้งันพลังทั้งหมดออกมาเลยนะเพื่อจะทำการปิดฉากเลยนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยกดด้บออกกมมัยววพา นะว่าพอมน,นุษย์เนี่ยมันอ่อนแอซะเหลือเกินถ้าเทียกับผู้นำดวงวิญญาณได้คูก่เกนเคียวโกเจ้าแห่งสวรรค์อันเฟรยราราชาแห่งมเคี่ยวรัสอีคือจะควางหูควางตายอยู่บ้างแต่เจ้าพวกนั้นฉันขยอมรับบา้าเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งที่ปกครองอย่างเบสเซตยอมรับว่าเจ้าพวกนั้นเป็นวีรบุรุษแต่ต่างกับพวกมน,นุษย์อย่างแกที่ไม่มีวีระบุรุษเลยหรือจะบอกว่าเจ้าเนะ่ะเป็นวีรบุรุษอย่างนั้นหรอท้าพย์ของเรานะครับตรงเขาก็ได้บอกกลับไปว่าตรงคราวนั้นไม่คิดอยากจะเป็นวีุษอแจะแสดงงงมััลนนฉพข ให้แกเห็นเองนี่แหละคือแกนแท้ของมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีเวลาบรุษของมนุษย์อะไรนั่นหรอกถึงอย่างนั้นฉันกระทุ่มแททุกอย่างเพื่อเอาชนะแกให้ได้นี่แหละหน้าตรงนี้ที่นี่และตอนนี้เท่านั้นฉันคือตัวแทนของมนุษย์ที่จะสู้กับแกยังไงล่ะและทางคู่นะครับก็เตรียมจะบวกกันแล้วในในตอนนี้ซึ่งทางตรงทางวานเดซ่านะครับตองของเธอเนี่ยก็ได้มันนม่นใจนักมั่นใจหนาเลยว่าเธอจะสามารถเอาชนะทางเพทของเราได้นะครับโดยตรงของเธอนั้นจะใช้วิชาพลังอะไรบางอย่างนะที่เีกากับอุกบาทลงมาได้นั่นเองซึ่งกาจะถลม่ม ทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้โค้ดโฮเดอร์นะหรือว่าพลังของดาบเขานะครับทำการตัดผ่านโอกบาลลูกนั้นจนแตกสลายไปในพริบตาเลยซึ่งวันในซาตงเธอก็ไม่ได้ตกใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าเธอน่ะยังมีไม้สองนั่นเองซึ่งตัวของเธอนั้นได้ใช้พลังไฟนะครับทำการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะและจะให้ทําการโจมตีทางเพจของเราทั้งหมดเลยนะครับในทางเพจของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้เตรียมแผนการกับทางตัวของทากอสลันแล้วก็ทางซากิไว้แล้วนะที่ให้ทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่ที่ห้องควบคุมไฟฟ้านะครับเพื่อในเวลาฉุก ให้พวกเขาเนี่ยทำการดึงคันเอาลงนะครับแล้วไฟในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกปิดลงนั่นเองทำให้พวกเขาในตอนนี้อยู่ในความมืดและก็ใช่เราแล้วครับเหตุผลที่บคอนทำแบบนี้ก็เพราะว่าในความมืดนั้นตัวของเธอเนี่ยจะจับตำแหน่งมนุษย์ที่ไม่มีพลังเวทไม่ได้เลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยยังมองเห็นดาบของทางเพลของเราอยู่เลยนะตัวของเธอเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับโดยสั่งให้พลังทั้งหมดเนี่ยพุ่งโจมตีที่แสงแสงดาบนั้นนะสุงกระซัตยับเลยนะครับแต่ผิดคาดไปหน่อยนะเพราะว่าทางเพลของเรา้าไดมลในอต ล่างของทางวานซานันเองพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า10ปีมานี้ฉันฝึกฝนตัวเองมา10ปีเพื่อตอนนี้แล้วแล้วตัวของเขานะครับก็ได้ทําการตั้งท่าโดยทางน้องลินเนี่ยก็ได้คว้างดาบมาที่มือของทางใครพอดีเลยนะแล้วใครนะครับตัวของเขาก็ได้ทําการตัดผ่านร่างของทางวานซ่าเข้าไปเลยนะซึ่งดอกนี้นะครับลบไม่ได้แน่นอนทางวานซ่าตัวของเธอเนี่ยก็ได้มอบไปแล้วนะเธอก็ได้คุกเข่าลงมาแล้วนะครับในตอนนี้เดีวยดวยว่าหมดสภาพไปแล้วก็ว่าได้ร่างของเธอเนี่ยค่อยๆแตกสลายออกเป็นเสียเส่ยงๆนะครับตัวของเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่า นี่เราแพ้กับพ่อมนุษย์นั้นเหรอเนี่ยและอยู่ดีๆนะครับทางตองทาง,ทางวานเน่านั้นก็ได้จาเหตุการณ์อะไรบางอย่างได้เกับซิดนั่นเองว่าจริงด้วยซิดผู้พยากรณ์นี่ข้าทําอะไรลงไปกันแนะ่วัฏจักรโลกโลกจะถูกเขียนแก้ฉันจําได้แล้วล่ะไอเจ้าซิดสิ่งท,ที่หมอนันพูดไว้คือนี่เองงั้นหรอตองเธอนะครับก็ได้ได้ใบ้กับทางเพย์ของเราฟังไปใหม่ว่าโลกนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาไหมซิดได้ปรากฏการณี้ว่าวัฏจักรโลกซึ่งซิดนะครับคงรู้เรื่องนี้อยู่แล้วน่ะนะมีคนบางคนนั้นทําให้เกิดวัฏจักรโลกเเนนกบีกบี้้จจงาา่ยห ตัวมันให้เจอคงมป็นเวรบรุษสักคนนอกจากข้ากับซิดหนึ่งใน3าคนที่เหลือนั่นแหละหมน้าคงคาดสถานการณ์เอาไว้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้กับโลกซิดก็เลยฝากดาบเล่มนั้นไว้กับข้าเพื่อเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงตัวของ้าในสมัยนั้นก็เลยเก็บเอาดาบเล่มนั้นไปซ่อนไว้ดาบเล่มนั้นที่ว่ากัอยู่ในมือเจ้ายัางไงละ่ะนี่นะเป็นกุญแจเพยหนึ่งเดียวที่จะแก้ไขโลกที่เบ็ดเบือนใบนี้ได้ทางเพย์ของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยยังจับต้นชนปลายไม่ได้เพราะว่าตัวของทางวา่ังนเน ต่อสู้กันในสงครามด้วยวาเลซ่าก็ได้บอกว่าก็จริงที่ตัวของเธอในกับหมอนั่นเคยปาดดาบกันมาแล้วแต่ว่ามันมีอดีตที่เจ้ายังไม่รู้อีกมีโคตต้องห้ามหนุซ่อนเอาไว้ในโลกที่เจ้าไม่รู้จักจงหามันให้เจอโคตหมายเลขศูนย์เป็นเวทียุ่งยากเหลือเกินซึ่งตัวของเธอก่อนจะสิ้นใจไปเนี่ยตัวของเธอได้บอกว่าท่านได้ดีมากเลยนะเจ้ามนุษย์แผนแปลประหลาดที่ใช้ประโยชน์จากความมืดความกล้าหาญที่กล้าปล่อยมือจากอาวุธที่ตายของตัวเองและศิลปะก,การต่อสู้ที่ฝึกฝนมาอย่างดีนี่แหละคือแก่นแท ร้องก็บ,บอกว่าคราวหน้านะถ้ามีจริงต้องเธอเนี่ยจะจัดให้ในฐานะสกิบัตให้เองนะครับแล้วคราวหน้ามาสนุกกันให้มากกว่านี้แล้วเธอเนี่ยก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเพลของเราในตอนในตรนของเขาเนี่ยก็ดะถึงกับลม้มลงเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจบสักทีแล้วนั่นเองพวกเขาเอาชนะเวลามดแห่งพอปีศาจได้แล้วก็ใช่แล้วนะครับหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เป่าประกาศให้ับมนย์ทุกคนนะครับรู้ว่าสาพันธรัฐเออชาถึงทุกประเทศพวกเขาสามารถต่อต้านและนำทัพโดยอัศวินแห่งแสงสักซิดเจนอีอา์นิส จิตคืนเมืองหลวงเอซ่าได้สําเร็จแล้วหรือก็คือเวลาบลดเผาพันปีซาจได้พ่ายแพ้ให้กับเราแล้วซึ่งมนุษย์ทุกคนในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยที่ฟังจากวิทยุนะครับจากสถานที่ต่างๆนะยิได้ต่างดีใจมากๆเลยว่าที่พวกเขาเนี่ยสามารถยึดครองเมืองหลวงขึ้นมาได้แล้วนั่นเองแต่มาทางเพลงของเรานะครับกับทางลินเน่นะทั้งสองคนในตอนนี้นะครับก็กำลังมองท้องฟ้ายอยู่เลยซึ่งตัวของใครก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะตัวของเขาเนี่ยต้องรับภาระอีกมากมายเลยนะต้องมีเรื่องที่จาเป็นต้องรู้เพิ่มใหม และทาจะเลือกแต่ว่าถ้าเลือกจะเชื่อคําพูดของวาเนซ่ามันจะกลับกันชานกับลินเน่คือฝ่ายนีรอดจากการเปลี่ยนแปลงต่างหากและทันใดนั้นนะครับทั้งตัวของแจนเน่ก็ได้ปรากฏออกมานะซึ่งก็มาขอบคุณทางเพจของเรานะครับที่สามารถยึดครองที่นี่กลับมาได้นั่นเองซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็มีแอบสงสัยนะครับว่าทำไมหน้าตาของทั้งสองคนนี้นะดูไม่น่าดีใจเท่าไหร่เลยใครในตัวของเขาก็ได้บอกกับทางแจนไปนะครับว่าถ้าเขาสู้วาเนซ่าอีกรอบก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถชนะได้หรือไม่ทั้งตัวของแจน i, เน่ มนุษย์ก็จะทําอะไรได้มากขึ้นจะฟื้นฟูเมืองให้กลับมาเหมือน30ปีก่อนหรือจะให้สวยกว่าเดิมด้วยแต่ว่านาทีนั้นตัวของเธอเคิดว่าจะยกหน้าที่นั้นให้กับพวกผู้บริหารไปฟื้นฟูเมืองหลวงแทนที่จะให้เด็กอย่างเธอออกคําสั่งเพราะว่าคนที่รู้จักเมืองหลวงดีมากกว่าฉันก็คือทางผู้บริหารนั่นแหละมันจะฮึ่งเหิมกันมากกว่าซึ่งหลังจากนี้นะครับตัวของเจน,เนก็ได้บอกว่าเธอเจะออกไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองจะออกไปจากเออร์ซ่าซาพารัตที่ถูกแย่งชิงไปจากมนุษย์มีอยู่3าแห่งใหญ่าาพรั e o, ััตอออท่ยูงะวนก ยูรุนที่อยู่ทางทิศใต้ซาพันรัตซูดที่อยู่ทางทิศตะวันตกตางก็ถูกเผาเทศตังทินยึดคลองไปตามลำดับซึ่งตัวของเธอเนี่ยจะทาการยึดเมืองคืนนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเธอจะเป็นคนนําทัพเองแล้วก็ได้ขอร้องให้ทั้งสองคนนะครับซึ่งกหมายถึงทางเลเนแล้วก็ใครนะให้รวมโดยช่วยกันกับพวกเธอด้วยเพื่อมาจบมาหาสงครามหาผอพันด้วยกันนะครับทางใครในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ก็ได้อึ้งมากๆเลยนะที่ทางแจนเนี่ยตัวของเธอนั้นเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นะครับทางที่ก่อนหน้าน,นี้ตัวของเธอเนี่ยยังหาซื้อของให้เขาอยู่เเลยนะนะะตง้าารัก็ไดว่จ เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยรวมถึงท่ทาน้องลินเน่ด้วยนะครับที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยนะและก็ใช่เลยละครับตัดไม้ทีหนึ่งเนี่ยท่าน้องแจนนนันตงเธอก็ได้ปลุกกาลังใจกับพวกทหารของเธอนะครับทางเพลคอลที่กำลังมองดูอย่างห่างนั้นตัวเขาก็ได้บอกว่าลินเน่ฉันจะจมาหาสงครามผ้าพันนี้ให้ได้าหาโลกนี้ไม่มีซิดฉันต้องทำทัพทีนันแทนแล้วและจะค้นหาสาเหตุของการเกิดวัฏจักรโลกนี้ด้วยและนําโลกที่แท้จริงกลับมาให้ได้ซึ่งสายตาของท่าน้องล e ินเ,เน่็น,น,นะน,นครับต้วย ตรงเธอกด้เอ่ไปสักพักเลยแล้วตรงทั้งสองคนนะครับก็ได้ออกเดินทางไปกูโลก,กันเองนะและแล้วก็ได้ตาจบตอนที่4ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภู้กล้าสาสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง t ูม Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไป ขอบคุณครับ